ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและจานพรพศและเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะสายโสด024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดฐานลัคนาระบุจังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ทวนข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะท่านแรกสำหรับวันนี้นะคะคุณประภาวินค่ะเกิดวันพุธที่10ตุลาคมปี44นะคะเวลา 7:25 นถามลัคนาราศีบอกว่าบางนาค่ะอาจารย์ออกเกิดที่บางนาก็คือกรุงเทพมหานครคือบอกบละเอียดเป็นสมุทรปราการได้ไหมคะใช่สิกรุงเทพอะคะอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ละไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจังหวัดใกล้เคียงกันมากๆก็อยู่ในขอบเขตที่ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะค่ะเวลา 7:25 ก็ลัคนาราศีตุลเดี๋ยวเอาให้ชัวร์เลยดู2แบบเลยนะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการเหมือนกันฮะอย่างที่เรียนเนี่ยใกล้กันมากก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะคนราศีตุลหน้าตาดีนะคะอาจารย์อันนี้พูดจริงๆไม่ได้พูดถึงแพรนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ฮะอันนี้พูดจริงๆก็คือคนที่บุคลิกลักษณะดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยไม่ได้พูดถึงหนูเหรอคะราศีตุลเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลหรือว่าพฤษภเมถุนก็โอเคนะบางสำนักบางค่ายเขาบอกเมถุนเนี่ยหน้าตาดีสุดโอ้ยเมถุนราศีตุลอย่าไปยอมนะคะครับเดี๋ยวก่อนถามอะไรมาอาชีพค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในปีนี้ผมฝากระวังก่อนของคุณเนี่ยปีนี้สุขภาพโดยเฉพาะภายในช่องท้องระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็เรื่องของพวกมดลูกรังไข่และดาวการเงินเสียของคุณเนี่ยปีจอนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะก็รู้จักคิดพลิกแพงต่อยอดในแง่ของการทำธุรกิจพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีครับค่ะและเบอร์โทรศัพท์51กับ56ค่ะ51เป็นคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูส่วน56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีทั้ง2หมายเลขครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกรกนกนะคะเกิดวันที่10มีนาคมปี47วันพุธกลางวันค่ะเวลา 8:42 นาทีลัคนาราศีจากจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ถามเรื่องนิสัยเรียนอะไรถึงจะเหมาะเนื้อคู่สุขภาพค่ะชลบุรีนะครับตอนนี้น้อง11ขวบก็น่าจะอยู่ในช่วงมัธยมต้นนะครับค่ะสาขาวิชาดาวพุธในดวงสวยสุดถ้าชอบตัวเลขเชียร์บัญชีชอบภาษาเรียนในเรื่องของพวกอักษรศาสตร์ชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็เรียนนิเทศและดาวพุธยังหมายถึงถ้าเป็นรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจการทูตก็ได้พวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นกฎหมายเน้นนิติกรเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะครับและอาจจะพูดน้อยต่อยหนักก็ได้เป็นคนพูดตรงและค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวเยอะสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆด้านดีของเขาคือละเอียดรอบคอบแบกรับความกดดันได้แต่เน้นในเรื่องของการมีสังคมเขายิ่งอายุเยอะขึ้นเขาจะยิ่งเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นฉะนั้นพยายามพาเขาไปคบค้าสมาคมกับกลุ่มสังคมดีๆนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมแบบกลุ่มกับเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันทำตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์นี่แหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแอมค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี35ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา 10:42 นาทีถามลัคนาราศีเหมือนกันจากจังหวัดชลบุรีนะคะบอกว่าจะเป็นเจ้าเพศแล้วนะคะร้ายแรงไหมคะซื้อบ้านไว้อาจารย์ไม่ผ่านสักทีจะสำเร็จไหมคะแล้วก็ทำอาชีพพยาบาลค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง24นะเดี๋ยวพูดเรื่องพยาบาลหน่อยก็อาชีพนี้พอใช้ได้แต่เหนื่อยหน่อยแต่พยาบาลเหนื่อยอยู่แล้วฮะเสียสละดูแลคนอื่นแล้วก็ลักษณะงานไม่ได้นั่งโต๊ะอย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าสมรูปในระดับหนึ่งตอนนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาในเรื่องของงานถ้าสะดวกนะครับให้คุณซื้อมีดโกนเนี่ย8อันถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูหลังวันเกิดค่ะเข้าย่าง25
ในเรื่องของการทําธุรกรรมซื้อบ้านอยากให้ลองดิ้นดูอีกปีนึงแต่ว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีเกณฑ์แต่ต้องออกแรงเยอะๆและเป็นห่วงมากๆในแง่ของสภาพคล่องหมุนทันหรือเปล่าเกณฑ์มีถ้าไม่ไหวปล่อยผ่านอีกปีนึงก็ได้นะครับจ้ะลัคนาราศีค่ะชลบุรีอีกแล้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภก็เตือนอีกเรื่องนึงก็คือเสาเล็งลัคนาอยู่จนถึงช่วงปีหน้านู้นเลยก็เตือนเรื่องคู่เตือนเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประวินค่ะเกิดวันที่17 เมษายน ปี 34นะคะเวลาบ่ายโมงถามเรื่องการงานนะคะอยากจะเป็นสจ๊วตปัจจุบันนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟสายโรงแรมค่ะมันคือลักษณะงานบริการเหมือนกันนะครับฉะนั้นในแง่ของดาวอาชีพนี้ดูก่อนสิจันเสาร์ก็ถ้าถามว่ามันเด่นที่สุดไหมผมกลับไม่เชียร์นะลักษณะงานแบบนี้คำถามแบบนี้อันนี้ใช้ความรู้ทางโลกก็หมายถึงว่าคุณคงจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีมีความเชื่อมั่นนะครับแต่ถามว่าลักษณะงานที่ถามเนี่ยเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ผมจะแนะนำกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานเซลล์งานด้านการขายใช้คาแรคเตอร์เหมือนกันแต่จะต้องมีการจรมีการเดินทางอันที่หนึ่งอันที่สองถ้ามีความรู้พื้นฐานดีในเรื่องของภาษาการสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานฟอร์เรนหรือต่างประเทศอันนี้เด่นที่สุดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุรนันท์ค่ะเกิดวันที่14 สิงหาคม ปี 34วันพุธนะคะเวลา21 นาฬิกา 35 นาทีอยากจะทำโต๊ะเก้าอี้ขายจะดีไหมหรือว่าอย่างอื่นดีคะถ้าทำงานควรทำงานด้านไหนดีมันคือเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมค่ะมันคือเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนคือถ้าถามว่าในเรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอใช้ได้นะอยู่เรือนเงินและสีแต่จริงๆแล้วผมพยายามจะคิดต่อถ้าเป็นลักษณะพวกงานช่างสมมุติถ้าไม่ลงทุนเองนะค่ะเป็นมืออาชีพช่างไม้ช่างกลึงช่างกลช่างยนต์พวกนี้เด่นไม่ต้องลงทุนด้วยและเด่นในพื้นชะตาแต่ถ้าเกิดอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ผมให้น้ำหนักรองจากกลุ่มแรกเล็กน้อยครับค่ะท่านต่อไปค่ะแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะเกณฑ์งานไม่ดีแล้วไปทำฟันกูดหินปูนด้วยระวังอุบัติเหตุนะครับค่ะท่านนี้นะคะเกิดวันที่27 ตุลาคม ปี 50นะคะเวลา1 นาฬิกา 51 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรคะอาจารย์ดวงนี้จะเห็นปริญญาหรือเปล่าคะเห็นแต่ว่าไม่อาจจะไม่ใช่เรียนเก่งนะอาจจะไม่แต่ว่าเอาตัวรอดได้เรื่อยๆไม่หวือหวานะครับแล้วก็ถ้าเขาชอบทางศิลป์นะผมเชียร์นะดนตรีศิลปะการแสดงกลุ่มที่1กลุ่มที่2อันนี้ถ้าไหววิศวะทุกสาขานักเคมีหรือถ้าเป็นในเครื่องแบบรับราชการตำรวจก็เป็นอีก1กลุ่มที่เด่นครับพื้นฐานดวงชะตามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะคนเราสำคัญที่อาชีพถ้าได้จับใน2กลุ่มที่ว่าเนี่ยยืนยันว่าจะเจริญแน่ๆนะแต่ว่าพื้นชะตาของเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่ทายไปว่าคนเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนี่ก็เหมือนกันแต่คนนี้จะมีในเรื่องของความดื้อรั้นด้วยนะคิดอะไรเปลี่ยนความตั้งใจเขายากฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาเชื่อก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นท่านต่อไปค่ะคุณพึ่งค่ะเกิดวันที่13 มิถุนายน ปี 35นะคะเวลา22 นาฬิกา 25 นาทีค่ะวันเสาร์เรื่องความรักงานปัจจุบันนะคะประกวดร้องเพลงการเงินเป็นอย่างไรคะดาวศุกร์เป็นสีคืออย่างนี้นะครับพยายามจะปรับให้เข้ากับดวงสมมุติว่าถ้าจะยึดวิชาชีพนี้จริงๆคุณอาจจะแบบเป็นพวกถ้าเป็นนักดนตรีก็เป็นพวกมือปืนรับจ้างแบ็กอัพมืออาชีพถ้าเป็นนักร้องคุณอาจจะเป็นคอรัสคือพูดง่ายอยู่เบื้องหลังอันนี้ทำได้ระยะยาวดีฝากไว้เป็นทางเลือกการเงินเป็นอย่างไรการเงินการงานและความรักตอนนี้ย่าง24ฟังให้ดีนะครับรอยต่อระหว่างของคุณเนี่ยใกล้เข้าย่าง25แล้ว25และ26ของจริงติดขัดแน่ๆฉะนั้นณขณะนี้ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยพยายามทำในเรื่องของแสงสว่างค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณแอนนะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี26นะคะวันอังคารเวลา 14:40 นการงานจะเปิดร้านขายชากาแฟดีไหมคะเปิดร้านวันไหนดีคะแสดงว่าพร้อมจะเปิดเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าควรจะเปิดไหมเครื่องดื่มในดวงนะครับในดวงบอกว่าถ้าเทียบระหว่างอาหารการกินกับเครื่องดื่มเนี่ยผมยังให้น้ำหนักกับในเรื่องของของกินมากกว่าหน่อยแต่ถามว่ามันคือ the best หรือเปล่าไม่ใช่ก็ถ้าจะทำเน้นถ้ามีกาแฟผมก็คาดหวังว่าจะเห็นพวกขนมนมเนยนะเบเกอรี่ควบคู่กันแต่อย่างที่เรียนเนี่ยจะต้องลงมาคลุกเองจะต้องลงมาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ง่ายที่เด่นสุดฝากไว้พิจารณาแต่ถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ส่วนวันมงคลที่อยากจะเปิดร้านดูในช่วงท้ายรายการได้เลยแต่ถ้าวันมงคลไหนที่ผมให้แล้วตรงกับวันจันทร์ไม่ให้ใช้ให้ใช้วันอื่นครับวันจันทร์ไม่เอานะคะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญามนค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี28นะคะเวลา 24:00 นตรงนะคะลัคนาชลบุรีค่ะอาจารย์อีกแล้วนะคะถามเรื่องลูกคนรักทำไมถึงชอบนอกใจมีกรรมอะไรคะจะเจอคู่ที่จริงใจเมื่อไหร่11ตุลา28เวลาเที่ยงคืนผมถือว่าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะฉะนั้นคุณเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ก็ต้องเรียนอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานิยงมรณะและกาลีกระแทกก็มักจะมีเหตุเรื่องราวไม่สบายใจเกี่ยวเรื่องของความรักแล้วมันโยงพยายะในความหมายคือได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวพื้นชะตาจะเป็นทรงแบบนี้ฉะนั้นก็สิ่งที่อยากแนะนำก็คงจะต้องอดทนนะแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของพวกของหวานนะขนมนมเนยก็ได้แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการทำทานกับสัตว์ใหญ่ช่วงปีเศษเนี่ยค่อนข้างเปราะบางหนักแน่นหน่อยนะครับค่ะลัคนาค่ะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับกรกฎนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะพรทวีค่ะคุณพรทวีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่24ตุลา2518ค่ะวันศุกร์ค่ะเวลาค่ะเวลาประมาณ17นาฬิกากว่าๆเนี่ยค่ะไม่แน่ใจเศษมัน17 5โมงเย็นนะค่ะตอนนี้อยู่ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ถูกไหมครับค่ะอายุย่าง41ค่ะอาจารย์ค่ะตอนเนี้ยอลิเป็นกาลีโยงเรือนคู่ด้วยก็จะทายว่าให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของการเงินให้ระวังมีปัญหากับคนรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้ว มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอนนี้มีปัญหานี้สินมากเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็เนี่ยอลิเป็นกาลีไงครับอย่างที่เรียนค่ะฟังให้ดีผมทายว่าคุณมีปัญหาเรื่องหนี้มันก็เกิดขึ้นจริงคุณก็ต้องเชื่อผมว่าหลังตุลาปลายปีนี้ไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายแต่ประเด็นสำคัญคือช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะไปซื้อปลาที่ตลาดที่คนจะซื้อทำอาหารเนี่ยปล่อยครั้งละ15ตัว15นะคะอาจารย์ทำสักเดือนละครั้งนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นเขตอภัยทานได้ยิ่งดีค่ะนะคืออลิกาลีเนี่ยหนักจริงๆนะครับแต่ว่าพอพ้นเข้าช่วงปลายปีนี้ไปแล้วเนี่ยจะเบาลงมีคู่ไหมครับตอนนี้มีคู่อยู่ไหมครับมีคู่ครองไหมมีค่ะมีครอบครัวแล้วค่ะอาจารย์ระวังทะเลาะ กันเรื่องเงินด้วยแหละค่ะก็มีปัญหาเรื่องเงินค่ะอาจารย์ระวังมันจะโยงระวังมันจะโยงถึงความสัมพันธ์กับคนรักผมพูดจริงๆนะถึงขั้นต้องเลิกลาหรือว่าอะไรยังไงให้ระวังให้ระวังทั้ง41และ42เลยค่ะจ้ะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าร่างกายไหวนะไปบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีครับบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีนะคะจ้ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์หนูทำเป็นร้านซักรีดนะคะโหดาวจันงานเนี่ยมันจะคือหมายถึงว่าจะสามารถพยุง
การเงินให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คุณเริ่มทำตัวนี้มานานหรือยังสักเรศตั้งแต่ปลายปี54อ่ะค่ะอาจารย์แล้วคุณสังเกตไหมว่าช่วงเนี้ยในแง่ของร้านผลประกอบการตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาไม่ดีเหมือนช่วงแรกๆเป็นไหมฮะใช่ค่ะอ่ะฟังผมให้ดีใช่ค่ะค่ะก็คือบังเอิญตอนนี้ย่าง41ลีลาในชีวิตเนี่ยมันใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดผมก็อยากจะบอกแค่ว่ามันไม่เด่นในพื้นชะตาแต่ทางที่พอจะปรับมีบริการวิ่งไปเอาผ้ามาซักวิ่งเอาผ้าไปส่งลูกค้ามีไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรับส่งค่ะรายเดือนรายชิ้นรับหมดค่ะคือการที่คุณทำอย่างเงี้ยมันก็พออนุโลมหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะในพื้นชะตาค่ะอาจารย์ค่ะก็เอาไปว่าพ้นย่าง11นี้ไปอ่ะจึงจะเบาลงทั้งงานแล้วก็เรื่องเงินที่มีปัญหาอยู่ค่ะค่ะอาจารย์แล้วชื่อพรทวีเนี่ยมันดีไหมคะอาจารย์ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนยังไงให้มันดีขึ้นไหมคะอาจารย์มีตัวรอเรือก็ไม่ดีแล้วติดกาลกินีนะก็ติดขัดทุกเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยเกิดวันศุกร์อจดนะปากกากระดาษมาค่ะอาจารย์ค่ะให้เริ่มด้วยตัวอะไรคะตัวอะไรคะจอจานชอชิงค่ะชอช้างซอโซ่ชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงชอกระเชยยอหญิงครับค่ะชอกระเชยยอหญิงจ้ะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนก็ไปหาซื้อหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกหมดแหละว่าคนเกิดวันไหนควรใช้ชื่ออะไรแล้วคุณเลือกมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณนะคะโชคดีมากค่ะที่วันนี้มีโอกาสได้คุยยินดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณรัชนีค่ะเกิดวันจันทร์ที่20ตุลาคมปี01นะคะเวลา 17:30 นลัคนาราศีจากจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพและครอบครัวค่ะลพบุรี17:30 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเปราะแรกผ่านไปแล้วราหูที่เล็งดวงชะตามาปีครึ่งโดยประมาณย้ายออกนะครับ6มีนาคมมฤตยูซึ่งทับลักมาอยู่7ปีนะก็จะย้ายออกและสเต็ปสุดท้ายเนี่ยช่วงประมาณเดือนสิงหากลางๆเดือนพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภจะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตานะฉะนั้นเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยจะค่อยๆอย่างสุขภาพเนี่ยพอพ้นช่วงต้นปีไปก็เบาลงนะครับและหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะรถครอบครัวด้วยค่ะลัคนามีนเนาะจ้ะครอบครัวความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ผมว่าปีนี้เบาค่ะนะก็ตั้งใจประคับประคองหน่อยเพราะเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีนะครับทะเบียนรถค่ะ6717ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออานิสงส์นะครับขอพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ทั้ง2เลขคันที่2 6 3 4 8ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรแต่พุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูทำอะไรก็มีปัญหาอุปสรรคติดขัดสุขภาพกันเน้นพวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8และสุดท้าย3327เสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พัดพลากนะคู่หน้าอังคารอยู่ด้วยกันก็แข็งมากด้วยอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะ3แล้วก็7ครับบ้านเลขที่381ค่ะราหูทำลายอาทิตย์สายตาความทันระบบเลยบาปประเคาะทั้งนั้นนะใช้ตรงคำเปลวแท้เนี่ยปิดที่เลข8นะคะท่านต่อไปค่ะคุณรณกฤตค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี33เวลา 12:03 นะคะทำงานบริษัทส่งออกฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะได้1ปีแล้วขายส่งขนมพวกทองหยอดจะดีไหมคะขอบคุณอย่างเงี้ยชัดมากเลยก็คือคุณบอกมาเลยว่าหน้างานเนี่ยหน้างานคุณทำมาร์เก็ตติ้งถ้าคุณบอกแค่ว่าทำบริษัทชิปปิ้งผมก็ไปดูดาวอีกดวงหนึ่ง
นึกออกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลถึงมาแต่ว่าถ้าใครบอกมาไม่ครบผมก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอีกอย่างนึงแต่ว่าถ้าใส่มาให้ครบแบบนี้สมบูรณ์หนึ่งเลยมาร์เก็ตติ้งว่ากันยาวๆเทคไทม์หน่อยในพื้นชะตาเป็นแค่บริวารแต่มหาอุดเกาะฉะนั้นสุดท้ายได้เป็นหัวหน้างานไม่ใช่เป็นเพราะแก่เป็นเพราะฝีไม้ลายมือเพียงแต่ว่าอาจจะไม่แบบรวดเร็วทันใจของกินดีไหมขนมทองหยอดของกินมีเงื่อนไขขายส่งส่วนหนึ่งสมรูปอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นลักษณะทำต่างถิ่นฐานหรือเป็นขนมนมเนยที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าทำเสริมได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณตุ้ยค่ะเกิดวันที่9ตุลาคมปี06นะคะเวลา5นาฬิกา2นาทีเช้าเป็นวันพุธนะคะโชคลาภคู่ครองเคยเลิกกันแล้วนะคะจะกลับมาอยู่กันอีกจะดีไหมคะผมชอบจังเลยคนที่เลิกกันแล้วและสามารถที่จะกลับมาคบหากันได้ใหม่1ผมเชียร์2ถ้าถามว่าคู่จริงๆของคุณเนี่ยนะคุณจะต้องยอมเขาคุณตุ้ยผมไม่รู้คุณตุ้ยเป็นชายหรือหญิงก็คือเขาจะแข็งแล้วก็อาจจะมีทิฐิมากหน่อยลักษณะคู่จริงๆเป็นแบบนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าอยากจะกลับมาผมก็อยากให้คุณลองเปิดใจดูอีกครั้งนึงแต่ปัจจัยที่เตือนเลยนะกลับมาเนี้ยคุณต้องถนอมแล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดและอีกเหตุปัจจัยนึงซึ่งจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตอนนี้อาจจะมีคนใหม่ๆพยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะแต่ถ้าตั้งใจอยากจะกลับผมเชียร์เพราะเข้าย่าง54มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอาทั้งพื้นชะตาและปีจรค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี2491นะคะตรงกับวันเสาร์เวลา15นาฬิกาตรงซ่อมบ้านแก้ไขบันไดใหม่19ขั้นเหรอคะจ้ะ19ขั้นเป็นมงคลไหมทาสีอะไรถูกโฉลกและสวมใส่อัญมณีอะไรดีคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือบันไดที่ถูกตามหลักเนี่ยก็ควรจะเป็นเล็กขี้อยู่แล้วและในแง่ของความเหมาะสมก็คือความกว้างยาวความสูงของระหว่างชั้นเนี่ยอันนี้ก็คือพิจารณาตามความเหมาะสมตามความคิดเห็นของช่างก็ว่ากันไปสีที่โฉลกผมคงหมายถึงสีบันไดหรือสีบ้านเอาเป็นโดยรวมแล้วกันนะครับของคุณถ้าสีบันไดมันคงหลีกไม่ได้หรอกมีไม่กี่สีแต่ว่าถ้าเป็นสีบ้านสีบ้านของคุณเนี่ยใช้โทนฟ้าดีนะฟ้านะครับถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็ทาสีชมพูคุณก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดจะเน้นในเรื่องของบันไดจริงๆก็สีน้ำตาลนั่นแหละสวมใส่อัญมณีอะไรดีคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีนี้เพิ่งย่าง69หาโยกมาสวมใส่จ้ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยสายสดกันอยู่ที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ